ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคุณจิตรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะกับการที่เราได้มาเยี่ยมหมู่บ้านไผ่แดงนะคะครับของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่แล้วเราค้างกันไว้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะพี่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรคุณแก่นแก่นกำจรนะคะครับมีกระดาษแผ่นใหญ่ลักษณะของกระดาษดูมีความสำคัญแต่ข้อความที่อยู่บนกระดาษแผ่นนั้นคืออะไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะแล้วก็สองเพื่อนรักนะคะสมภารกลางกับนายแก่นสองคนนี้นี่เคยรักกันมากปัจจุบันนี้ถามว่ายังรักกันไหมถ้าในเรื่องก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกันก็เป็นเพื่อนกันนะนะครับเพียงแต่ว่าออกจากขวางกันโดยเฉพาะในแก่นเนี่ยก็จะรู้สึกขวางสมภารไม่โอเคกับแนวคิดของสมภารเอ้ยไม่ใช่ไม่โอเคกับแนวคิดคือไม่โอเคกับตัวสมภารแต่สมภารเนี่ยก็เฉยแต่ขณะเดียวกันก็งงกับวิธีคิดแปลกๆของนายแก่นนะคะแต่บางอย่างของนายแก่นนี่เข้าใจอุดมการณ์นะแต่ว่าแบบนี้มันได้เหรอความคิดอย่างนี้สมภารกลางก็พยายามที่จะบอกกับคนอื่นๆที่มาร้องเรียนว่านายแก่นเนี่ยแปลกๆจะเป็นคอมมูนิสต์คอมมูนอยหรือเปล่าสมภารกลางก็จะบอกว่าแต่ไอ้แก่นมันเป็นคนดีนะมันเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจใช่ถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยก็ตามซึ่งสมภารเองสมภารก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ตอนที่แล้วนะคะก็จะมีกำนันเจิมใช่ไหมคะใช่กำนันเจิมก็ไม่เข้าใจก็เกือบจะตีกบาลไอ้แก่นไปแล้วว่ามึงพูดอะไรของมึงเนี่ยไอ้แก่นกำนันเจิมก็อาจจะเป็นแบบไม่เข้าใจเหมือนกันชาวบ้านหน่อยพูดอะไรของมึงขออภัยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้พูดตามตัวละครวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับอุดมการณ์และความคิดของนายแก่นค่ะที่แน่นอนก็จะต้องมีการปะทะกับแนวคิดเดิมของสมภารกลางของกำนันเจิมแล้วก็กับวิถีของผู้คนนะที่หมู่บ้านไผ่แดงแล้วก็ที่อื่นๆในขณะนั้นด้วยบทนี้มีชื่อว่าสันติภาพมาถึงไผ่แดงค่ะหมายความว่าอย่างไรบ้านไผ่แดงไม่มีสันติภาพหรือทำไมสันติภาพเพิ่งจะมาถึงไผ่แดงนี่เป็นบทประพันธ์นวนิยายนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะที่มีการแปลเป็นภาษาต่างๆเนี่ยอย่างไม่น้อย9ภาษาด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขียนเอาไว้ประมาณ80ปีที่แล้วนะคะปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านจะไม่อยู่แล้วแต่เรื่องไผ่แดงก็ยังคงเป็นนวนิยายที่อยู่ในใจของใครหลายคนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดการเก่าปะทะใหม่เหมือนเช่นในปัจจุบันก็มีหลายท่านค่ะคิดถึงไผ่แดงแล้วก็ร้องขอมากับห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนนี้เราก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมฟังนะคะมีหลายคนต้องยิ้มกริ่มแน่ๆเลยเพราะว่าฉันก็ขอไปเหมือนกันเอาละคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปฟังกันเลยว่ากระดาษแผ่นใหญ่ในมือของนายแก่นนั้นเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะแม่โว้ยวันนี้ยกกระบวนกันมาถึงนี่มีเรื่องอะไรกันจะมายึดวัดฉันหรือไงแก่นสมภารกลางก็ทักขึ้นก่อนเมื่อเห็นนายแก่นมาพร้อมกับผู้คนจะชวนวิวาทดีกว่าสมภารพวกเรามาด้วยความสงบอ๋อถ้าอย่างนั้นเห็นจะมาจองกฐินกระมังเห็นถือกระดาษอะไรมาด้วยแก่นก็อายุมากแล้วคิดทำบุญสุนทานเสียบ้างก็ดีผิดอีกสมภารเราไม่ได้จองกฐิน
รือมาสนับสนุนลัทธิของสมภารเลยเอถ้าอย่างนั้นมาทำไมล่ะพวกผมเนี่ยมาเพื่อสันติภาพกระดาษแผ่นนี้สำหรับให้คนลงชื่อใครต้องการสันติภาพก็ลงชื่อไปพี่แกวนเขาบอกว่าพอลงชื่อกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รู้กันเสียทีว่าใครเป็นนักนิยมสันติภาพและใครเป็นนักค้าสงครามคนนี้คือเจ้าเอิบซึ่งก็เป็นทีมเดียวกับนายแกวนนะคะสมภารกลางได้ฟังเช่นนั้นก็ถามต่ออย่างอารมณ์ดีเอาแล้วเมื่อรู้แล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้นัดตีกันใหญ่อย่างนั้นหรอเอิบยังพูดไม่ถูกเรื่องนายแกวนก็รีบพูดขึ้นก่อนที่คนอื่นจะพูดอะไรได้ทันจากนั้นก็อธิบายว่าในเวลานี้ประชาชนที่ใฝ่สันติทั่วโลกกำลังลงชื่อเรียกร้องสันติภาพหนังสือพิมพ์จากกรุงเทพก็เต็มไปด้วยข่าวนี้นายแกวนบอกว่าคนไทยกำลังสนใจเรื่องนี้มากและทุกคนก็เห็นว่าภัยแดงก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกทุกคนในที่นี้ก็หมายถึงพวกของนายแกวนที่มากันนั่นเองดังนั้นนายแกวนก็เลยชักชวนให้คนในบางนี้คือในหมู่บ้านไผ่แดงนี้ลงชื่อเรียกร้องสันติภาพทั่วหน้ากันนี่คือคำอธิบายของนายแกวนซึ่งก็ไม่ได้ทำให้สมภารกลางมีความเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยสมภารกลางก็เลยถามต่อไปเอาแล้วแกวนใช่ฉันทำยังไงเล่าฉันบวชเป็นพระไม่เกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองจริงมาถึงตอนนี้เจ้าแทนก็หันไปพูดกับเจ้าซ้อนที่มาด้วยกันว่าเห็นไหมซ้อนว่าแล้วไม่มีผิดแกไม่ยอมลงชื่อหรอกเพราะอะไรอะไรที่พวกเราทำขึ้นแกเห็นเป็นการเมืองไปหมดเรื่องนี้ไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องจริงๆสมภารนายแกวนพูดต่อพร้อมกับอธิบายว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทุกคนถ้ามนุษย์ทั่วโลกลงชื่อร่วมกันเรียกร้องสันติภาพสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นและผู้คนก็จะไม่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเป็นเป้ากระสุนของพวกนักค้าสงครามและจักรวรรดินิยมนี่คือคำพูดของนายแกวนพอพูดจบนายแกวนก็ยื่นกระดาษให้กับสมภารสมภารกลางรับกระดาษไปคลี่ดูก่อนจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะต้องรีบออกวิ่งให้คนลงชื่อแล้วล่ะแกวนฉันยังไม่เห็นใครลงชื่อสักคนเดียวกว่าแกวนจะเก็บชื่อคนได้หมดโลกเห็นจะอีกนานรีบๆเข้าเถอะพอสมภารพูดอย่างนั้นเจ้าถมหนึ่งในกลุ่มที่มาด้วยกันกับนายแกวนก็บ่นบอกว่าแหมสมภารกลางเนี่ยเห็นอะไรเป็นเล่นไปเสียหมดเพราะดูเหมือนว่าสมภารออกจะพูดล้อๆอยู่เจ้าถมก็บอกว่าทุกคนเนี่ยนึกถึงสมภารกลางที่มาวันนี้เอามาให้ลงชื่อก่อนเลยเพราะคิดว่าสมภารกลางน่าจะอยากได้สันติภาพมากกว่าคนอื่นฉันไม่ลงชื่อละถมคนปรารถนาสันติภาพนั้นก็ต้องปฏิบัติตนให้มีสันติไม่เห็นจะต้องไปลงชื่อเรียกร้องเอากับใครแต่พวกเราเห็นว่าท่านสมภารควรจะลงชื่อก่อนคนอื่นนี่ครับไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับสันติภาพอะไรกันนั่นแหละคือว่าไม่ให้คนรบราฆ่าฟันกันพวกเราเห็นว่าท่านสมภารควรลงชื่อก่อนใครเพราะว่าท่านสมภารเป็นสงฆ์จึงควรออกหน้าอันนี้คือเจ้าซ้อนซึ่งช่วยตอบแทนเจ้าถมในขณะนั้นสมภารกลางก็ยื่นกระดาษเปล่าแผ่นนั้นให้กับแกวนแล้วก็บอกว่าในเมื่อรู้กันอยู่แล้วว่าพระเนี่ยต้องตั้งอยู่ในความสงบไม่รบราฆ่าฟันกับใครเพราะฉะนั้นสมภารกลางก็เห็นจะไม่ต้องลงชื่อกระมังเพราะถึงไม่ลงชื่อก็เท่ากับว่าสมภารกลางมีชื่ออยู่ด้วยแล้วพอสมภารกลางพูดเช่นนี้เจ้าเทียมซึ่งเป็นลูกน้องของเจ้าแกวนก็ถามด้วยความไม่พอใจเป็นอันว่าท่านสมภารไม่ยอมลงชื่องั้นหรอครับสมภารกลางสั่นหัวแล้วก็ไม่ตอบเจ้าสายสหายคู่ใจของเจ้าแกวนอีกคนนึงก็เลยปรารภขึ้นมาเบาๆว่าถ้าเรามีพระสงฆ์
ชอบค้าสงครามอย่างนี้เราก็เห็นจะต้องสู้ศึกสองด้านซะกระมังแก่นแก่นกำจรมองดูสหายของเขาที่นั่งรวมกันอยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกอันรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพอใจแล้วก็ภูมิใจที่การสนทนาปราศัยของเขาเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพเมื่อคืนวานได้ทำให้บรรดาสหายของเขามีใจรักสันติภาพอย่างรุนแรงพร้อมที่จะต่อสู้และตายเพื่อสันติภาพแต่ขณะเดียวกันเขาก็เห็นว่าอารมณ์อันร้อนแรงที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในหมู่สหายของเขานั้นอาจทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ภายในกุฏิสมภารกลางผู้ซึ่งในแก่นก็รู้ดีว่าสมภารกลางนั้นเป็นคนไม่ค่อยยอมใครง่ายๆคิดได้อย่างนี้แก่นก็เลยรีบบอกพวกพ้องให้ออกไปรอที่ท่าน้ำหน้าวัดส่วนตัวเขาเองยังนั่งอยู่ในกุฏิสมภารต่อไปพอเหลือกันสองต่อสองแก่นก็บอกว่านี่สมภารอย่าไปฟังเด็กๆพวกนั้นเลยฟังฉันพูดให้ตลอดดีกว่าพูดกันสองคนอย่างนี้แหละดีฉันเนี่ยมาในฐานะเป็นราษฎรผู้เสียภาษีในฐานะเป็นราษฎรผู้เป็นเจ้าของประเทศในฐานะเป็นชาวโลกในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและในฐานะที่เราเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแกวนบอกว่าจะพูดกับฉันสองต่อสองไหนมากันหลายคนนักเล่าในฐานะเป็นอะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้ฉันตามไม่ทันหรอกพูดกันอย่างเพื่อนกันแล้วกันสมภารในแก่นพูดพรางข่มสติเอาไว้เพราะรู้ดีว่ากำลังถูกสมภารกลางยั่วอ้าวตกลงสหายแก่นมีอะไรก็ว่าไปโลกมนุษย์เรามาถึงทางสองแพร่งเสียแล้วในแก่นก็เริ่มพูดด้วยสำเนียงเอาจริงเอาจังคนสุจริตจะต้องร่วมมือกันจะแยกกันอยู่ไม่ได้อีกต่อไปมิฉะนั้นโลกนี้จะต้องแตกสลายลงวันหนึ่งน่าเสียดายจริงแกวนน่าเสียดายจริงแต่เรื่องนี้แกวนเพิ่งรู้เท่านั้นเหรอรู้มานานแล้วแต่บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมมือกันเราต้องช่วยกันโดยไม่คำนึงถึงการเมืองหรือว่าถึงลัทธิใดๆทั้งสิ้นแม่ดีจริงฉันอยากได้ฟังแกวนพูดอย่างนี้มานานแล้วฉันเห็นว่าหมู่นี้แกวนออกจะแก่การเมืองไปหน่อยเลิกซะบ้างก็ดีทำมาหากินของเราไปดีกว่าเข้าไปยุ่งการเมืองพลาดพลั้งไปลูกเมียจะพลอยลำบากเปล่าเราต้องไม่คำนึงถึงการเมืองเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องคิดถึงอนาคตของโลกเป็นส่วนรวมในแก่นก็พูดต่อไปโดยไม่ยอมสนใจในคำพูดของสมภารกลางพอพูดกันมาถึงตรงนี้สมภารกลางก็มองดูแก่นแก่นกำจรและก็อ้าปากค้างคือตั้งแต่คบกันมาสมภารกลางก็ไม่เคยนึกเลยว่าเพื่อนที่เคยวิ่งเล่นมาด้วยกันแต่เล็กแต่น้อยจะฟุ้งเฟ้อไปได้ถึงเพียงนี้สมภารต้องการสันติภาพหรือไม่สมภารจะอยู่ข้างฝ่ายอธรรมหรือฝ่ายธรรมแก่นก็รู้ดีอยู่แล้วว่าฉันอยู่ฝ่ายไหนผมนึกแล้วไม่ผิดคนขนาดสมภารต้องเห็นเหตุผลเข้าวันนึงจากนั้นแก่นก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้กับสมภารสมภารลงชื่อเรียกร้องสันติภาพซึ่งเป็นชื่อแรกเลยเรื่องพันอย่างนี้สงต้องเป็นผู้นำจึงจะถูกดูเหมือนว่าในแก่นก็ดีอกดีใจเพราะคิดว่าสมภารกลางนั้นเห็นด้วยกับตนเองแต่ปรากฏว่าสมภารกลางกลับหดมือไม่ยอมรับกระดาษไม่สำเร็จหรอกแก่นฉันไม่ยอมให้ใครเอาชื่อฉันไปหากินง่ายๆอย่างนั้นหรอกฉันรู้ดีว่าถ้าฉันลงชื่อลงไปคนบางนี้ก็พากันลงชื่อกดลายมือเป็นแถวทั้งที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยเห็นชื่อสมภารกลางเข้าก็จะพากันเชื่อว่าเรื่องนี้ถูกเป็นอันว่าท่านสมภารไม่ชอบสันติภาพแกวน
แกวนดูฉันให้ดีๆฉันโกนหัวไม่กินข้าวเย็นไม่อยู่บ้านนุ่งห่มผ้าเพียง3ผืนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่สะสมทรัพย์สมบัติไม่เสพประเวณีแกวนเคยนึกถึงบ้างหรือเปล่าว่าฉันมานั่งทำอย่างนี้ทำไมในเมื่อแต่ก่อนฉันก็เป็นคนที่มีอาการครบ32เหมือนแกวนทุกอย่างที่ฉันทำนี่แหละฉันเห็นว่าเป็นทางไปสู่ความสงบหรือไอ้ที่แกวนเรียกว่าสันติภาพฉันเป็นพระฉันอุทิศตัวให้แก่พระศาสนาภาวะของฉันก็บอกอยู่ตรงๆแล้วว่าฉันอยู่เพื่อสันติภาพไม่รุกรานใครไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครถึงเพียงนี้แล้วแกวนยังจะให้ฉันลงชื่อเรียกร้องสันติภาพอีกหรือไงไม่ลงก็ไม่ลงในแกวนพูดอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากกุฏิแต่อย่านึกว่าพวกเราต้องการเอาชื่อสมภารไปหากินหรือไปชักจูงให้ใครลงชื่อสมภารคอยดูเอาเองก็แล้วกันว่าคนบางนี้จะลงชื่อหมดไหมถ้าแกวนยังเป็นแกวนคอยดูไปเถอะสมภารพอเดินมาถึงท่าน้ำหน้าวัดแกวนแก่นกำจรก็บอกพวกพ้องว่าให้เริ่มออกขอให้คนลงชื่อได้เลยแล้วก็ให้ต่างคนต่างแยกกันไปเป็นสายๆอย่างที่เคยนัดกันเอาไว้ทุกคนจะต้องลงชื่อเรียกร้องสันติภาพนายแกวนก็ย้ำว่าจะต้องช่วยกันป้องกันสันติภาพเอาไว้ให้ได้แม้จะต้องถึงมวยถึงหมัดหรือด้วยมีดด้วยไม้ก็เอาคือจะต้องทำทุกทางเพื่อที่จะลงชื่อเรียกร้องสันติภาพในขณะที่นายแกวนกำลังบอกกล่าวบรรดาสหายร่วมทีมร่วมกลุ่มเจ้าแทนก็เอ่ยถามขึ้นว่านี่พี่แกวนแล้วถ้าเผื่อเขาจับไปเข้าตารางล่ะจะทำยังไงกรงเหล็กไม่สามารถจะขังวิญญาณของเสรีชนผู้ใฝ่สันติไว้ได้เราจะต้องสู้เพื่อสันติภาพต่อไปแม้ว่าเราจะอยู่ในคุกนายแกวนก็ตอบอย่างเด็ดขาดด้วยความมีอุดมการณ์ความจริงแล้วชาวบ้านไผ่แดงนั้นมีคนประมาณ200กว่าทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็มีความนับถือยำเกรงในแก่นแก่นกำจรอยู่ไม่น้อยฉะนั้นการขอร้องให้ชาวบ้านช่วยลงชื่อกดลายมือในกระดาษที่แก่นเป็นต้นคิดจึงทำได้ไม่ยากแต่ถึงกระนั้นแก่นและพวกพ้องก็ต้องใช้เวลาหลายวันอยู่กว่าที่จะติดตามให้ชาวบ้านลงชื่อกันจนทั่วแต่องค์การสันติภาพที่แก่นจัดตั้งขึ้นนั้นก็ต้องมาหยุดชะงักอยู่ที่บ้านตัดเทิมซึ่งอยู่ชายทุ่งบ้านไผ่แดงนั่นเองตัดเทิมเป็นคนมีอายุแล้วคนบ้านไผ่แดงจึงพากันเรียกว่าลุงหรือว่าลุงเทิมกันเป็นส่วนมากแต่อายุที่มากขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ตัดเทิมมีกำลังวังชาน้อยลงไปเลยกำปั้นของตาเทิมแต่ละอันมีขนาดพอๆกับตะลุมพุกหากทุบลงไปกลางหลังใครก็คงถึงจุกพอแก่นแก่นกำจรนำคำเรียกร้องสันติภาพไปให้ตาเทิมลงชื่อตาเทิมแกก็สั่นหัวดิกแล้วก็กำปั้นของแกขึ้นมาแลดูน่ากลัวไม่มีอะไรหรอกหน้าลุงลงชื่อเสียหน่อยเหอะเจ้าถมก็พูดเป็นเชิงปลอบใจกึ่งวิงวอนกูไม่ยอมลงชื่อให้ใครทั้งนั้นตาเทิมตอบอย่างหนักแน่นแต่เจ้าถมก็ไม่ละความพยายามไม่มีอะไรหรอกหน้าลุงเชื่อฉันเถอะช่วยกันลงชื่อไม่ให้คนรบกันเท่านั้นเองกูชอบให้คนรบกันให้มันรบกันมากๆล่ะดิไอ้คนไหนที่มันอยู่ไม่สุขชอบรบกวนชาวบ้านมันจะได้ตายโหงตายหาเสียให้หมดปรากฏว่าตาเถิมตอบอย่างไม่มีเยื่อใยในแก่นก็เลยพยายามที่จะเอาน้ำเย็นเข้าลูบเดี๋ยวก่อนลุงอย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นไปไอ้การสงครามรบราฆ่าฟันกันเนี่ยมันไม่ตายแต่คนเลวๆเท่านั้นหรอกนะคนดีๆก็ตายเหมือนกัน
เออวะคนดีๆนั่นแหละกูอยากให้ตายนักเอาแล้วกันลุงก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะอย่าประมาทกูยอมตายดีกว่าที่จะไปลงชื่อในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของกูตาเทิมก็ตอบอย่างไม่ลดละมีจุดยืนที่ชัดเจนมากคือยังไงก็ไม่ลงชื่อเล่นเอาพวกพ้องของแก่นที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มต่างออกอาการฮึดฮัดขึ้นมาเริ่มจะรุมเข้ามารอบตัวตาเทิมแต่ตาเทิมก็ไวทายาทคว้าปืนแก๊ปกระบอกเบ้อเร่อจากข้างฝามาพาดเอาไว้บนตักทำเอานักนิยมสันติภาพต้องล่าถอยลงจากเรือนไปอย่างมีระเบียบเป็นอันว่ากรณีของตาเทิมทำไม่สำเร็จจากนั้นอีก 3-4 วันต่อมาแก่นแก่นกำจรก็เดินขึ้นมาบนกุฏิสมภารกลางอย่างอกผายไหลพึงท่าทางเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพอมาถึงก็คลี่กระดาษคำเรียกร้องสันติภาพออกให้สมภารดูในนั้นมีชื่อคนทั้งปวงยกเว้นชื่อของสมภารกลางกำนันเจิมและตาเทิมวาระสุดท้ายของพวกจักรวรรดินิยมและนักค้าสงครามมาถึงแล้วสมภารในที่สุดสันติชนก็เป็นฝ่ายชนะเห็นหรือยังทั้งสมภารเราต้องการชื่อสมภารอย่างสุจริตไม่ใช่เพื่อชักจูงใครถ้าหากสมภารจะกลับใจเสียใหม่ลงชื่อกับพวกเราสันติชนชาวไผ่แดงด้วยเป็นคนสุดท้ายก็ยังทำได้สมภารกลางรับกระดาษไปดูก่อนจะถามขึ้นว่าเอ๊แล้วชื่อตาเทิมล่ะหายไปไหนชื่อฉันกับชื่อกำนันเจิมนั้นก็ช่างเถิดพอจะเข้าใจได้แล้วว่าทำไมถึงไม่มีบ้าชื่อคนเดียวจะไปมีน้ำหนักอะไรเมื่อเรามีชื่อคนตั้ง200กว่าก็ไม่แน่นะเราแกวนถ้าบังเอิญชื่อคนนั้นไปรวมอยู่กับคนอีกตั้ง200กว่าคนในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนี่สมภารเลิกเพ้อฝันสักทีเถอะกระดาษอีกแผ่นที่ไหนรายชื่ออะไรกันอีกในเมื่อเวลานี้ชาวไผ่แดงต้องการแต่สันติภาพสิ้นเสียงของนายแก่นสมภารกลางก็ไปเปิดตู้เล็กๆข้างตัวแล้วหยิบกระดาษอีกแผ่นหนึ่งส่งให้แก่นดูในกระดาษแผ่นนั้นมีลายมือชื่อคนทั้งบางรวมทั้งตาเทิมและเหนือลายมือชื่อมีข้อความว่าเราจะทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหยุดให้พักแล้วก็หยุดให้เดากันก่อนว่าข้อความนั้นเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองลองมาเดากันนะคะว่ากระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่สมภารกลางเก็บเอาไว้ในตู้เขียนว่ายังไงและทำไมถึงจะเอาออกมายันกับนายแก่นท่านสมภารแก้เกมให้คุณผู้ฟังลองเดาดูนะคะครับคือเหมือนกับว่านายแก่นเนี่ยเขาก็ได้รายชื่อเยอะนะถึงแม้ว่าชาวบ้านบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ใช้วิธีกดลายมือครับซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีกดลายมือแต่ก็ไม่แน่ว่าหลายๆคนที่กดลายมือไปเนี่ยเขารู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจหรือเปล่าใช่แต่ตาเทิมนี่โอ้โหแกเด็ดขาดมากเลยนะกูไม่เอา ขออภัยนะครับ ตาเทิมนี่มีจุดยืนที่ชัดเจนมากๆครับทั้งที่จริงๆเนี่ยแกก็เป็นคนที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือก็เป็นชาวบ้านใช่ธรรมดาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนกับนายแก่นแล้วก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดอุดมการณ์อะไรใช่น่าจะง่ายต่อการชักจูงใช่ไหมคะครับแต่ปรากฏว่ามีจุดยืนชัดเจนไม่เอากูไม่เอา นี่คือบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะกับงานเขียนที่ชื่อว่าไผ่แดงค่ะเรื่องนี้แต่งขึ้นเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วเมื่อเก่ามาปะทะกับใหม่นะคะแล้วก็ในยุคที่ลัทธิคอมมิวนิสต์
เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนแต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนหนุ่มสาวนะในยุคนั้นที่สนใจแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีความขัดแย้งในแนวความคิดนะคะครับในยุคนั้นเนี่ยเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่ทราบมาว่าบ้านไหนที่ลูกหลานอ่านหนังสือในแนวมาร์กซิสต์หรือว่าในแนวของลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยค่ะในแนวสังคมนิยมเนี่ยโอ้พ่อแม่นี่จะเป็นห่วงมากเลยกลัวเหรอพี่กลัวค่ะคือถ้าเกิดว่าตำรวจมาค้นเจอหนังสือเหล่านี้ถือว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นมีหนังสือในแนวมาร์กซิสต์หรือว่าในแนวสังคมนิยมแนวคอมมิวนิสต์เนี่ยค่ะแนวอุดมการณ์พวกนี้ถูกเผาไปเยอะเลยในช่วงเวลานั้นครับถือว่ามีความผิดนะคะไม่สามารถที่จะอ่านได้แต่ถึงแม้จะเผาอุดมการณ์เหล่านี้หรือว่าแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนจำนวนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะรวมถึงในแก่นด้วยและในแก่นก็เอาแนวคิดแล้วก็อุดมการณ์เหล่านี้เอามาเผยแพร่ต่อนะให้กับบรรดาสหายทั้งหลายของในแก่นซึ่งจากตอนที่แล้วเราก็ได้รู้จักสหายของในแก่นหลายคนแล้วนะใช่มีใครบ้างนะคุณจิตรินมีผมเอิบแทนฮะมีซ้อนค่ะหลายคนเลยนะคะเป็นกลุ่มสหายของเขาที่มีแนวคิดแล้วก็อุดมการณ์เดียวกันเดอะแก๊งเดอะแก๊งเป็นเดอะแก๊งแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ในขณะที่คนรุ่นเก่าก็ไม่เชิงคนรุ่นเก่านะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยสมภารกลางกับในแก่นก็รุ่นเดียวกันประมาณ30ปลายๆครับแต่สมภารกลางก็ไม่ได้อยู่ข้างแก่นเห็นไปอีกทางหนึ่งส่วนคนที่อายุมากกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนอย่างกำนันเจิมแล้วก็ตาเทิมครับอันนี้คือคุยกันแบบไม่รู้เรื่องเลยคนละเรื่องคนละทางใครจำตอนที่แล้วได้นี่ตั้งแต่ตอนข้าวของกำนันละกำนันเจิมครับกำนันงงจะเอาก็เอาไปเถอะพูดอะไรไม่รู้เรื่องตาเทิมก็เหมือนกันครับตาเทิมก็งงเหมือนกันนะคะจะมาเอาชื่อทำไมแต่ว่าอย่ามาซ่ากับตาเทิมนะตาเทิมไม่เหมือนกำนันเจิมตาเทิมนี่มีกำปั้นตาเทิมหมัดหนักแล้วตาเทิมเนี่ยก็พร้อมที่จะแพ่นกระบาลครับถ้าทางว่าแกก็จะน่าจะเป็นพวกนักเลงเก่าด้วยใช่คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังไผ่แดงมาจนถึงตอนนี้ตอนที่3ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะเขียนมาเล่ามาคุยกันบ้างนะคะครับก็มี3ช่องทางด้วยกันค่ะกับการที่จะพูดคุยทักทายแนะนำติชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรื่องที่คุณได้ฟังค่ะติดต่อกันได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะว่าในกระดาษแผ่นนั้นมีข้อความว่าอะไรไผ่แดงค่ะในกระดาษแผ่นนั้นมีข้อความปรากฏดังนี้ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ขอให้คำรับรองต่อกำนันเจิมไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้พากันลงชื่อในคำเรียกร้องสันติภาพจริงโดยมิได้รู้ความหมายของคำเรียกร้องนั้นบัดนี้กำนันเจิมได้ชี้แจงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าใจแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้พร้อมกันเพื่อเป็นหลักฐานพยานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีสนับสนุนรัฐบาลเสรีประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยินดีร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์นี่คือข้อความในกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็ในรายชื่อข้างท้ายก็ปรากฏว่ามีพวกพ้องของแก่นลงชื่อไว้ทุกคนทรยศหักหลังกันชัดในแก่นร้องหัวหมุน
ในตาลายฉันไม่เข้าใจเลยสมภารใครเป็นคนต้นคิดให้ชาวไผ่แดงลงชื่อในหนังสือบ้าๆอย่างนี้ก็กำนันเจิมกระมังเมื่อตอนแกวนออกไปเที่ยวให้คนลงชื่อในเวลากลางคืนฉันก็เห็นกำนันแกวิ่งวุ่นอยู่ตอนกลางวันไล่หลังแกวนไปนั่นแหละเห็นแกบ่นว่าแกเป็นห่วงลูกบ้านแกไม่รู้เรื่องรู้ราวกลัวจะเดือดร้อนภายหลังสมภารกลางหยิบกระดาษคืนเอาเก็บเข้าไว้ในตู้แล้วก็บอกกับแกวนต่อไปว่าเมื่อกำนันเจิมได้รายชื่อครบแล้วกำนันเจิมก็เอามาให้สมภารกลางดูให้รู้เห็นเป็นพยานไว้แล้วก็เลยฝากสมภารกลางเก็บเอาไว้ให้ด้วยฉันเห็นว่าแกวนพูดว่าชนะทั้งที่ตาเธอไม่ได้ลงชื่อฉันก็เลยเอาออกมาให้ดูกำนันเจิมแกเล่าว่าก่อนที่ตาเธอจะลงลายมือได้กำนันต้องเอาตะพดเคาะหัวตั้งหลายทีแต่ฉันว่าแกวนอย่าไปยุ่งกับตาเธออีกดีกว่าเพราะว่าพอลงลายมือให้กำนันแล้วแกก็สาบานว่าต่อไปนี้ใครไปให้แกลงชื่ออะไรอีกแกจะเอาปืนยิงให้ตายเลยแต่เถิมแกเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่อย่าไปประมาทแกไม่ได้แต่ฉันไม่เข้าใจกำนันเจิมทำกับฉันทำไมกำนันแกบอกว่าตำรวจเขามองอยู่แกเป็นห่วงลูกบ้านกลัวว่าจะถูกจับไปเข้าคุกเข้าตารางกันหมดแกก็เลยให้ลงชื่อกันการไว้ก่อนเพื่อมีเรื่องมีราวจะได้เป็นหลักฐานไว้แก้ตัวแล้วสมภารรู้ไหมว่ากำนันจะทำอย่างไรกับไอ้กระดาษคำรับร้องบ้าๆนี่แกวนจะทำอะไรกับไอ้คำเรียกร้องบ้าๆอะไรของแกวนน่ะเล่าสมภารก็ถามกลับนายแกวนก็บอกว่ายังไม่ได้นึกเหมือนกันแกวนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เห็นที่กรุงเทพเขาลงชื่อเรียกร้องสันติภาพกันนายแกวนก็เลยอยากจะเอากับเขาบ้างแต่เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะส่งเอาไปให้ใครที่ไหนสมภารกลางได้ฟังก็ยิ้มอย่างเอ็นดูเฮ้ยแกวนถ้าแกวนเก็บกระดาษของแกวนไว้นิ่งๆฉันว่ากำนันแกคงฝากกระดาษของแกไว้นิ่งๆแต่ถ้าแกวนเผาไฟกระดาษของแกวนเสียฉันก็คาดว่ากำนันคงทำอย่างเดียวกันกับกระดาษของแกนายแกวนแก่นกำจรถอนหายใจใหญ่ก่อนจะเดินลงกุฏิไปถ้าหากสมภารกลางมีทิพยโสตแบบพระอรหันต์ซึ่งสมภารยังไม่ได้เป็นและคงจะไม่ได้เป็นสมภารกลางก็คงได้ยินแก่นรำพึงกับตัวเองขณะก้าวลงเรือว่ายังอีกนานนักยังอีกนานก่อนที่จะถึงรุ่งอรุณของวันใหม่เราจะต้องสู้ต่อไปโดยมิลดละเพราะยามราตรีที่มืดที่สุดนั้นคือระยะเวลาก่อนรุ่งอรุณต้องต่อสู้ต่อไปข้าจะไม่แพ้แกว่นแก่นกำจรเอาหมัดฟาดตรงไปกลางนอกชานจนเครื่องใช้ที่วางอยู่ใกล้ตัวกระทบกันเสียงดังเกรียวกราวยาพิษยาพิษทั้งนั้นมันจะโรยยาพิษให้แก่ชนชั้นเราเพื่อทำลายจิตใจอันเสรีมันต้องการทำลายศักดิ์ศรีแห่งชนกรรมอาชีพเรายอมไม่ได้เราต้องไม่ยอมเข้าใจไหมสหายสหายของแก่นร่วม20คนตอนนี้นั่งกอดเข่าฟังประกาศกล้องของเขาแล้วก็ทำตาปริบๆไปตามๆกันสหายแต่ละคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นมีใบหน้าอันซีดเซียวผิดสังเกตแม้แต่ใบหน้าของแก่นเองก็ดูซูบลงไปกว่าแต่ก่อนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทุพพิกภัยกำลังคืบคลานเข้ามาสู่หมู่บ้านไผ่แดงอย่างไม่น่าเชื่อและไม่น่าจะเป็นไปได้ชาวบ้านไผ่แดงประสบความเสียหายในอาชีพของตนมาแล้วถึง3ปีติดๆกันปีแรกนั้นน้ำท่วมข้าวล้มเสียหายไปมากปีต่อมา
พอกู้หนี้ยืมสินเข้ามาทำมาหากินแล้วก็ลงทุนทำนาเมื่อต้นข้าวกำลังท้องจะออกรวงก็เกิดมีด้วงลงข้าวกัดกินต้นข้าวเสียหายไปเป็นส่วนมากและปีนี้เป็นปีที่3ดินฟ้าอากาศก็ดูเหมือนจะจงใจทำอันตรายให้ชาวบ้านไผ่แดงยิ่งขึ้นไปอีกปีนี้ฝนแล้งน้ำแห้งจนคลองเป็นตมไร่นาก็แห้งผากแตกระแหงกล้าที่หวานเอาไว้ตายแห้งเป็นสีเหลืองเหมือนกับถูกเปลวไฟถึงปีนี้ชาวบ้านก็พากันอดอยากทั่วไปเพราะชาวบ้านไผ่แดงมีฐานะเท่าเทียมกันคือมีก็มีด้วยกันอดก็อดด้วยกันไม่มีใครอยู่ในฐานะที่จะดีกว่าคนอื่นไปได้ในส่วนของกำนันเจิมผู้ซึ่งมีอายุมากพอที่จะได้ประสบภาวะเช่นนี้มาไม่น้อยกว่า3ครั้งในชีวิตกำนันเจิมแกก็ไปวิ่งเต้นร้องเรียนทางอำเภอให้หาทางช่วยเหลือระงับทุกข์ของชาวบ้านไผ่แดงความพยายามของกำนันเจิมได้รับผลก็คือทางอำเภอด้วยความร่วมมือของทางจังหวัดและสมาคมการกุศลบางแห่งได้ส่งห่อของมาแจกแก่ราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรมของที่แจกนั้นได้คนละห่อใหญ่เท่ากันในห่อนั้นก็มีทั้งเสื้อผ้าข้าวสารอาหารของชำของเค็มต่างๆกำนันเจิมได้ของบรรทุกมาเต็มลำเรือแกต้องถ่อมาจากปากคลองด้วยความลำบากและเมื่อมาถึงไผ่แดงก็มอบของเอาไว้ให้แก่สมภารกลางที่วัดบอกสมภารขอให้ช่วยแจกจ่ายให้แก่ราษฎรแทนตนเพราะว่าตัวของกำนันเองแกจะต้องรีบกลับไปอำเภอและจะต้องค้างที่นั่นสัก 2-3 วันเพื่อคอยติดต่อเรื่องขอเรือนาคมาสูบน้ำเข้านาแล้วก็เพื่อตกลงเรือหาข้าวเชื้อมาให้ราษฎรได้ทำนาแก้ตัวกันอีกคราวหนึ่งในระยะนั้นชาวบ้านไผ่แดงได้อดอยากมา 7-8 วันแล้วทั้งข้าวและอาหารอัตคัดอย่างที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาแต่ก่อนเจ้าเทียมสหายคู่ใจของแก่นคนหนึ่งได้นำข่าวเรื่องของแจกบรรเทาทุกข์ที่ตอนนี้กองอยู่บนศาลาวัดมาบอกแก่เขาและก็ทำให้ในแก่นเกิดปฏิกิริยาอย่างที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้นสหายต้องเข้าใจว่าความอดอยากไม่จำเป็นต้องมีในโลกนี้ถ้าหากว่าโลกนี้มีแต่คนงานและชาวนาไม่มีชนชั้นศักดินาไม่มีพระไม่มีนายทุนที่คอยขูดรีดคนอื่นเราจะต้องมีอาหารอันเกิดจากแรงงานของเราเหลือเกินเราจะไม่อดอยากอย่างนี้สหายเห็นหรือยังว่าระบบสังคมทาสอย่างทุกวันนี้เกิดผลร้ายอย่างไรเพราะสังคมอันเฟะฟอนเพราะระบอบเศรษฐกิจสูบเลือดคนงานเพราะแต่พี่แกวนไอ้ที่อดกันคราวนี้ฉันว่ามันอยู่ที่ฟ้าฝนไม่ใช่หรอก็ไม่เห็นมีใครเขามาทำอะไรให้เลยปีนี้ฝนแล้งทำนาไม่ได้ก็อดกันเพราะปีก่อนๆมันก็แย่มาแล้วอันนี้เจ้าเทียมพูดถามขึ้นอย่างสงสัยพอเจ้าเทียมตั้งคำถามเช่นนั้นนายแก่นก็หันมาทางเจ้าเทียมทันทีเทียมสหายต้องรู้ไว้ว่าฟ้าฝนเป็นเรื่องของคนโบราณเป็นเรื่องของมนุษย์สมัยที่ยังไม่มีความเจริญทางวัตถุในสังคมก้าวหน้าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่จะมาบงการโชคชะตาของเราอีกต่อไปเศรษฐกิจแผนใหม่สามารถจะทำให้เรามีกินมีใช้อย่างสบายแม้ในขณะที่ฝนไม่ตกนี่คือคำอธิบายของนายแก่นแต่ได้ของที่กำนันแกเอามาฉันได้ยินเขาว่ามีพอกินไปหลายวันหมดแล้วเขาก็จะส่งมาให้อีกจนกว่าจะทำนาได้เฮ้ยเราต้องไม่รับเข้าใจไม่สหายเราต้องไม่ทำตัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาเอาอาหารให้กินไว้ใช้แรงเราเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิธุระอะไรเราจะต้องไปรับอาหารจากมือที่เปื้อนชุ่มโชคไปด้วยเลือดของชนชั้นเราวัตถุทั้งหมดนั้นเขาขูดรีดไปจากเราทั้งนั้น
เวลานี้เขากลัวเราจะตายเขาก็โยนเศษของนั้นกลับมาให้เราเพื่อเราจะได้มีโครงร่างที่ยังเดินไว้ให้เขาขูดรีดต่อไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องไม่ยอมรับของบรรเทาทุกข์ที่ส่งมาแจกคราวนี้ขอให้สหายเข้าใจฉันให้ดีเราอดด้วยกันเราหิวด้วยกันแต่เราต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของเราได้ยินไหมสหายฉันสั่งเด็ดขาดไม่ให้ใครไปรับของที่วัดแม้แต่คนเดียวในขณะที่ในแก่นพูดนั้นเจ้าซ้อนหนึ่งในสหายร่วมกลุ่มก็แย้งขึ้นมาด้วยความกังวลใจไอ้ลำพังตัวฉันคนเดียวก็ไม่สู้กับไรนักหรอกพี่แก่นแต่ว่าไอ้แดงลูกฉันเนี่ยมันก็ยังเล็กนักเมื่อวานมันร้องจะกินข้าวไอ้ฉันก็มีข้าวสารเหลืออยู่แค่ฝ่ายมือเดียวเท่านั้นวันนี้ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยผักหญ้าอะไรพอหาได้ก็ต้มให้มันกินไปก่อนเราต้องยืนหยัดร่วมกันในคราวนี้ไม่ถอยแม้แต่คนเดียวนายแก่นก็ยังคงยืนยันอุดมการณ์แล้วก็พูดอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ในสายตาของเขานั้นเมื่อถึงตอนนี้ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปทอมเป็นคนไปคอยที่วัดพวกเราใครไปรับของมาบอกฉันจำไม่ได้ก็จดชื่อมันมาแล้วฉันจะจัดการเองเราไม่ต้องการให้คนที่ยังเป็นทาสของนายเงินมาอยู่ในหมู่เราที่วัดไผ่แดงสมภารกลางนั่งอย่างสบายอารมณ์อยู่บนอาสนะสงฆ์ที่ยกพื้นเอาไว้บนศาลาการเปรียญบนอาสนะสงฆ์ใกล้ตัวสมภารมีห่อของใหญ่ๆวางอยู่กองโตชาวบ้านไผ่แดงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเดินขึ้นลงศาลาต่างคนต่างมาหยิบห่อของที่มีค่าในยามอดอยากแล้วก็เดินลงจากศาลาด้วยใบหน้าอันแสดงความโล่งใจหยิบไปแล้วทุกคนก็ยกมือไหว้สมภารบางคนก็แวะไหว้พระพุทธรูปปั้นที่วางอยู่สุดอาสนะสงฆ์อีกทางหนึ่งมีเสียงผู้คนพูดจาทักทายกันอยู่จอแจเสียงสมภารทักทุกคนแล้วก็บอกให้หยิบของไปคนละห่อบางทีก็มีการไถ่ถามถึงครอบครัวทางบ้านคนไหนที่สมภารรู้ว่ามีครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนสมภารก็ร้องบอกให้หยิบเอาไปเผื่อกันให้พอบรรยากาศในขณะนั้นเหมือนกับเวลาทำบุญมีสลากพัดชั่วแต่ว่าคฤหัสถ์เป็นผู้ได้ของสมภารกลางกวาดตามองดูคนที่ขึ้นมาบนศาลาแล้วรู้สึกเสียดายที่ไม่เห็นเจ้าแก่นแล้วก็พักพวกซึ่งไม่มีใครโผล่มารับของเลยแม้แต่คนเดียวสมภารกลางไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าถมมานั่งซุ่มคอยดูคนที่มารับของอยู่หลังซุ้มต้นแก้วใหญ่ที่อยู่ริมศาลาท่าน้ำของวัดแต่เมื่อดูคนบนศาลาเห็นมีแต่คนอื่นแต่ไม่มีแก่นไม่มีพักพวกสมภารก็ได้แต่นึกเสียดายอยู่ในใจวันนี้สมภารกลางได้นึกในใจเอาไว้แล้วว่าจะพูดกับแก่นแล้วก็สหายของเขาว่าอย่างไรถ้าแก่นมาสมภารกลางก็คิดว่าจะถามแก่นว่าเออแก่นก็มาหาเหมือนกันเหรอฉันนึกว่าจะอิ่มอุดมคติแล้วอีกอันนี้คือสิ่งที่สมภารกลางคิดเอาไว้ว่าจะบอกกับแก่นแบบนี้จะทักแบบนี้ส่วนสมุนหรือว่าสหายของแก่นคนอื่นๆสมภารกลางก็เตรียมคำปราศัยเอาไว้แล้วสำหรับทุกคนมีถ้อยคำถากถางหนักเบาตามสติปัญญาและความหนาบางของแต่ละคนสมภารกลางนั่งแจกของอยู่ตั้งแต่หลังเพลพอใกล้พรบคนก็บางตาลงไปเพราะว่าชาวบ้านมารับของไปแล้วเกือบหมด
แต่แก่นและพวกพ้องก็ยังไม่มีใครโผล่มาเลยสักคนเดียวอิ่มอุดมคติจริงๆก็หิวมากแซวแรงเหมือนกันนะครับอันไหนเหรออิ่มอุดมคติสมพันธ์กลางใช่ไหมครับแต่ดียังไม่เจอกันไม่งั้นโดนอีกดอกคือสมพันธ์กลางท่านก็แสบไงครับคือเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วมาเมื่อไหร่โดนโดนถากแน่นอนแล้วก็เตรียมสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับมีคำถากถางรอเอาไว้สำหรับทุกคนไม่ซ้ำกันนี่คือเรื่องไผ่แดงค่ะนวนิยายบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสะท้อนภาพสังคมเมื่อประมาณสัก 80-90 ปีที่ผ่านมานะคะจริงๆจะบอกว่าสะท้อนภาพก็คงไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นนวนิยายเสียดสีแนวคิดทางการเมืองเก่าใหม่มาเจอกันนะก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะคะและขณะเดียวกันด้วยอารมณ์ขันนะครับเรื่องที่ดูรุนแรงโอ้ซอฟลงเยอะเลยคือรุนแรงแบบมีรอยยิ้มครับอ่านไปก็มีขำๆไปใช่ไหมคะใช่ครับขำมากขำน้อยแล้วแต่คนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของไผ่แดงจริงๆนะคะครับกับการที่นำเรื่องที่มันเป็นความขัดแย้งทางความคิดทางอุดมการณ์แต่ว่าพอมาถ่ายทอดภายใต้บริบทของสังคมไทยด้วยบุคลิกท่าทีแบบไทยๆด้วยอารมณ์ขันแบบไทยๆนะคะเรื่องก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยมีเสน่ห์แล้วก็น่าติดตามไปอีกแบบหนึ่งครับแต่นี่ก็เป็นเสน่ห์ของไผ่แดงค่ะที่ทำให้หลายคนก็ยังคงชื่นชอบแล้วก็ขอกันมานะคะวันนี้ก็ได้ฟังกันไปแล้วเป็นตอนที่3ค่ะก็ต้องมาติดต่อเอ้ยติดตามกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะจะเป็นยังไงต่อนายแกวนจะยอมมารับของไหมเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนอดอยากไม่มีกินระหว่างอุดมการณ์กับปากท้องตอนนี้อะไรจะทนไหวน้อยกว่ากันแต่ว่าพรรคพวกของนายแกวนเนี่ยก็เหมือนกับอยากจะมารับนะครับเพียงแต่ว่าเกรงใจนายแกวนเพราะถ้าเกิดมารับปุ๊บเนี่ยก็อาจจะโดนขับไล่ออกจากกลุ่มแล้วก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าไม่มีอุดมการณ์ใช่ดังนั้นอยากได้เหลือเกินลูกเต้าก็ร้องกระจองงอแงนะคะไม่มีข้าวกินแต่เพื่ออุดมการณ์เพื่อพี่แก่นก็เลยต้องอดใจเอาไว้ขณะเดียวกันสมภารกลางก็รออยู่ค่ะมาเถอะมารับเถอะมาเมื่อไหร่เจอแน่นอนนะคะก็ติดตามตอนต่อไปค่ะกับตอนที่4ของไผ่แดงตอนหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง